ายไหมกูบอกกูไม่มีมึงเอาอะไรกับกูอีกเนี่ยถ้าวันนี้กูทวงเงินมึงไม่ได้มึงกับกูมาตายพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับพาคุณผู้ชมไปที่พัทยาครับแก๊งเงินกู้นอกระบบภาพที่เห็นนี่มันรุนแรงมากจริงๆครับไม่ยอมจ่ายดอกให้ฟรีๆทุกวันหรอกนะถึงยอมก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีเงินเดือนไม่พอเรียนจบตั้งปริญญาตรีทำงานก็ดีทำไมเงินเดือนแค่นี้เป็นเจ้าหนี้ไม่สนใจลูกหนี้บ้างว่าสถานะเป็นยังไงง่ายๆเลยแค่คุณมาเดทกับผมวันไหนที่เป็นเดทธรรมดาธรรมดาแต่ผมจะระบายสีเหลืองให้ผมจ่ายดอกให้เลย1 วันแต่ถ้าวันไหนที่มันเดทแล้วผมได้จับมือคุณนะก็ระบายสีฟ้าจ่ายดอก3 วันแต่ถ้าเกิดว่าไปเอากันเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่ไม่อยากไปที่ที่มันดีกว่านี้ใช่ไหมไม่อะอยู่ที่นี่แหละดูเหลวแรกดีโถ่เอ้ยอีนั่งมาทำงานแบงค์มาจับนักเรียนอย่างมึงเป็นผัวหรือไงเอ๊มาประตูมึงหลอกให้กูใช้หนี้มึงก็ทิ้งกูอย่างนี้เหรอผมพูดไปพี่จะโกรธผมนะพี่ยอมให้มันหลอกได้ไงวะตั้งนานถ้าเราจะเดินไปด้วยกันมึงก็ควรจะพากันไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมล่ะโตแล้วนะไอ้โบทำชีวิตให้มันดีหน่อยเฮียกูไปทำเฮียอะไรให้มึงหรอมึงถึงต้องทำกับกูแบบเนี้ยพอเธอจะเลิกไหมงานที่ทำนิสัยเดิมๆสันดานเดิมๆ